จะมาพูดถึงกันเรื่องช้อปปิ้งแน่นอนว่าสาวๆต้องชอบช้อปปิ้งแน่ๆและช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็จะส่งฮอลิเดย์เซตออกมายั่วยวนใจเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการเหยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่ร้านแรกเลยนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะเซฟอร่านะคะในส่วนของ Sephora เนี่ยนะคะทุกๆสิ้นปีเนี่ยเขาก็จะมีเซตของขวัญออกมาให้ได้ตื่นเต้นกันมากๆเพราะว่าในร้านนี้ก็จะรวบรวมหลากหลายแบรนด์ที่สาวๆชื่นชอบนะคะในส่วนของ House Brand Sephora ก็มี product ออกมาให้เลือกมากมายเลยนี่นะคะก็จะมีแปรงแต่งหน้าจาก Sephora นะคะอันนี้ซื้อเป็นของขวัญน่าจะกรีนมากๆเลยเพราะว่าแพคเกจจิ้งสวยมากนะคะแล้วก็เป็นลิปบาล์มตัวนี้อันนี้น่ารักมากด้านบนก็จะเป็นสบู่อาบน้ำนะคะและเซตนี้ค่ะบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะเป็นเซตของทาร์ตค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นนะคะดูแบบคุ้มมากๆและช่วงนี้นะคะแบรนด์ทาร์ตก็ได้นำเซตของขวัญออกมาวางขายเยอะมากมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันคือสามารถเลือกเป็นของขวัญว่าใช้เองก็ได้นะคะในส่วนของสกินแคร์เครื่องอาบน้ำก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันอย่างแรกเลยนะคะที่ได้มาจาก Sephora ก็คือเป็นเซตนี้ค่ะเป็นเซตลิปสติกจาก Too Faced นะคะเป็นไซส์ที่แบบเล็กกว่าไซส์จริงนิดนึงนะคะซึ่งค่อนข้างคุ้มเมื่อหาร4แล้วก็ตก300บาทเท่านั้นไซส์เล็กอย่างนี้นะคะก็จะมีประโยชน์คือเราสามารถได้ลองใช้หลายๆสีหลายๆแบบนะคะแล้วก็ไม่เกิดปัญหาหมดอายุก่อนที่ลิปสติกจะหมดแน่นอนเดี๋ยวเราลองสวอชกันเลยสีมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะเป็นสีแบบออกชมพูน้ำตาลทาง่ายมากๆแล้วก็เข้าได้กับทุกลุคเลยนะคะอยากให้แบบวิดีโอมีกลิ่นมากเพราะตัวลิปของ Too Faced อันนี้จะมีกลิ่นหอมเหมือนแบบลูกอมนะคะแล้วอย่างที่เป็นช็อกโกแลตอันนี้นะคะก็จะมีกลิ่นของช็อกโกแลตด้วยคือแบบทาไปแล้วมันอยู่ใกล้ๆปากก็จะรู้สึกหิวเดือดนี่นะคะอันนี้ก็จะออกโทนสีน้ำตาลนะคะจะเป็นลิปแบบกลอสก็ไม่กลอสแมตต์ก็ไม่แมตต์นะคะแต่ทาแล้วแบบให้ความชุ่มชื้นโอเคเลยสำหรับ2ตัวนี้นะคะกลิ่นหอมแบบช็อกโกแลตมากๆก็มาลองอันนี้กันดีกว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแมตต์หรือเปล่าอันนี้น่าจะไม่ใช่แมตต์นะคะอันนี้มันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบตัวแรกเลยอะสองตัวนี้มันจะให้ความรู้สึกแบบคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าสีอันนี้มันจะออกชมพูกว่านิดนึงอันนี้สีมันจะเป็นประมาณนี้สีที่3แอบมีความเหนียวนิดนึงนะคะแล้วก็เช็ดออกยากนิดนึงอันนี้นะคะจะเป็นตัวสุดท้ายเป็นลิปแมตต์สีออกแบบโทนแดงๆม่วงๆนิดนึงโอ้สีแบบสีจะได้ตรงตามอันนี้เลยอันนี้ค่อนข้างจะเป็นเนื้อแบบแมตต์มากๆและแห้งเร็วมากเลยนะเพิ่งทาเมื่อกี้รู้สึกว่ามันแห้งแพคเกจจิ้งก็จะมาในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นสีชมพูวิบวับแบบนี้นะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะเป็นอันนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นเซตจาก Fresh นะคะมันจะรวมแบบว่ากลิ่นที่ยอดฮิตอย่างเงี้ยมาในไซส์ที่เล็กลงนิดนึงแต่ว่ารวมกัน3อันในรอบนี้เฟรชเขาออกเซตของขวัญออกมาเยอะมากแต่ว่าเราไม่เคยใช้แบรนด์นี้มาก่อนนะคะเราก็เลยลองหยิบเซตที่แบบราคาถูกที่สุดมานะคะก็จะเป็นเซต3แท่งนี้ 1,100 บาทก็ตกแท่งละประมาณ300กว่าบาทก็คุ้มเหมือนกันคือมันจะมีรอยประระหว่างกล่องอย่างนี้นะคะซึ่งใครอยากซื้อไปแจกเป็นของขวัญเนี่ยก็สามารถให้ได้ทั้งกล่องอย่างนี้เลยหรือสามารถดึงออกมาแล้วแจกจ่ายหารกับเพื่อนก็ได้แบบหารแบ่งกันคนละอันก็ตกคนละ300กว่าบาทลักษณะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะมันจะเป็น Tinted Lip Treatment นะคะก็คือจะเป็นแบบมีสีนิดนึงความยาวประมาณนี้เนาะแล้วคือแบบกลิ่นมันหอมมากอะเวลาทามันก็จะติดสีนิดนึงเนี่ยมันก็จะมีสีแบบเป็นชมพูระเรื่อระเรื่อออกมานิดนึงนะคะแล้วแพคเกจจิ้งเขาก็แบบว่าค่อนข้างจะแน่นหนาต้องแบบใช้การหมุนจะไม่มีการเปิดในกระเป๋าแน่นอนแต่ว่าข้อเสียของมันคือเวลามันโดนความร้อนเนี่ยมันจะงอกแงกมากๆมันจะแบบหลุดออกจากแท่งง่ายมากจะเห็นแบบว่ามันแอบละลายนิดนึงถ้าอยู่ในอากาศร้อนนะคะแต่ว่าลิปอันนี้ให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างดีเลยและอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือคอลเลกชันจาก House Brand นะคะเป็นคอลเลกชันจาก Sephora นั่นเองด้านหน้าจะเห็นว่าเขาจะมีให้เขียนด้วยว่า To ใคร From ใครให้แบบเป็นของขวัญอันนี้เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะคือแบบกรีตั้งแต่เห็นในเว็บแล้วว่าเขาออกอย่างนี้มาเพราะว่าชอบมากแพคเกจจิ้งมันน่ารักมากข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นลิปบาล์มที่แบบว่ามีสีชมพูอ่อนๆนิดนึงเคยอ่านรีวิวในเว็บเขาบอกว่าอันนี้กลิ่นค่อนข้างเหม็นแต่ว่าพอลองใช้จริงๆคือกลิ่นมันหอมมากนะเดี๋ยวจะลองแบบวนดูแล้วเนี่ยคือลักษณะมันก็ค่อนข้างแบบชุ่มชื้นอันนี้คือสีจะอ่อนกว่าตัวเฟรชเมื่อกี้นะคะกลิ่นมันไม่ได้ร้ายกลิ่นมันคือแบบน่ารักอะราคาอยู่ที่ประมาณ290บาทนะถ้าจำไม่ผิดคือแบบ
มันน่ารักมากเพราะว่ามันเป็นแบบหมาจิ้งจอกอะไรอย่างเงี้ยมาแบบสีชมพูชมพูแล้วก็มีดาวนิดนึงสามารถทาได้ในวันที่แบบว่าอากาศแห้งหรือว่าใครที่ติดลิปบาล์มเนี่ยพกไว้ในกระเป๋าคือแบบเก๋ไก่มากๆจะสังเกตว่าของที่ได้จากเซฟอร่าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลิปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแบบเป็นโรคบ้าลิปขนาดนี้คือจริงๆอะลิปสติกมันเป็นสิ่งที่เราสามารถซื้อได้อย่างพร่ำเพรื่อเพราะว่าเราสามารถมีลิปสติกได้หลายๆสีหลายๆเนื้อหลายๆแบบเพราะฉะนั้นมันก็คือคำตอบว่าทำไมถุงที่ได้จากเซฟอร่าเนี่ยเราถึงได้มาแต่ลิปนะคะแล้วสิ่งสุดท้ายที่ได้จากเซฟอร่าเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้ซื้อแต่ว่าอันเนี้ยได้มาเพราะว่าเป็นของขวัญบัตรสมาชิกของเซฟอร่าเนี่ยมันจะมีไว้แบ็คโกนะคะใครที่ได้เป็นระดับแบ็คหรือโกเนี่ยก็จะมีเป็นเซตของขวัญในเดือนเกิดสามารถไปรับได้อันนี้ก็จะเป็นเซตของทาร์ตนะคะเป็นบลัชออนแล้วก็เป็นลิปสติกหน้าตาข้างในก็จะเป็นแบบนี้อ้าวกับด้านคือแบบก็ถือว่าคุ้มนะกับการเป็นสมาชิกไซส์มันก็แบบว่าไม่ได้แบบว่าน่าเกลียดมันใช้ได้นานอยู่นะนี่นะคะเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบโทนส้มๆชมพูชมพูเป็นสีกลางๆที่ใช้ได้ทุกสีผิวแล้วก็ทุกลุคทุกแนวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลิปอุ๊ยข้างหลังเพิ่งเห็นเขาเขียนน่ารักมากเลยอ่ะข้างหลังเขาเขียนว่าเบิร์ธเดย์สูตรนะคะมีความใส่ใจด้วยอันนี้นะคะก็จะมาลองสวอตลิปกันช่องกลางนะคือสีก็แบบว่ามีความชมพูเป็นสีแบบชมพูอมม่วงนะคะค่อนข้างจะเป็นเนื้อแมทนิดนึงนะอันนี้นะคะคือแบบแฮปปี้มากไปซื้อของยังไม่ดีใจเท่าได้ของฟรีใครที่เคยไปสยามเซ็นก็จะรู้ว่าแบรนด์ฝั่งตรงข้ามก็คือ MAC อันนี้นะคะก็จะเป็น Holiday Collection ของ MAC นะคะคือ MAC เนี่ยจะขนคอลเลคชันออกมาเยอะมากนะคะตั้งแต่เป็นลิปมีน้ำหอมนะคะมีเซตแปรงมีเป็นพาเลตตานะคะแล้วก็มีบลัชออนมีให้เลือกเกือบ10อย่างเลยก็สาวๆ สามารถเลือกได้ตามความชอบเลยนะคะสิ่งที่เราได้มาจาก MAC คอลเลคชันนี้ก็คือโอ้วิบวับสู้ไฟมากๆนี่นะคะเราก็ได้อันนี้มาหุยคือแบบมันสู้แสงมากๆแล้วก็วิบวับมากๆนะคะกระเป๋ามันก็จะมาเป็นกระเป๋าแบบนี้ในกระเป๋าเนี่ยก็จะมีลิปสติกแม็กนะคะ3แท่งอย่างนี้แต่ลิปสติกเนี่ยนะคะเป็นไซส์มินิจะเทียบให้ดูว่าไซส์จริงต่างกันเยอะไหมเนี่ยอันนี้ก็คือไซส์จริงนะคะอันนี้ก็คือไซส์ที่ซื้อเป็นเซต3แท่งมาค่ะอันนี้มันก็จะแบบไซส์ประมาณเนี้ยก็ไม่ขี้เหร่นะก็คือแบบทาปากได้พอดีเข้าปากได้พอดีอะไรประมาณนี้สีก็จะเป็นโทนแบบแนวเดียวกันเป็นแบบส้มน้ำตาลนูดๆมันจะนูดก็ไม่นูดอันนี้คือสีที่ทาแล้วคือสีนี้นะคะเป็นสีโบก้าอะไรสักอย่างในเซต3แท่งเนี้ยมันจะเป็น2แท่งที่เป็นเนื้อแมทแล้วก็1แท่งที่เป็นเนื้อซาตินเนื้อซาตินมันก็จะให้ความชุ่มชื้นกว่าแต่ว่ามันก็จะติดทนน้อยกว่านะคะ2อันนี้ก็จะเป็นลิปแมทอันนี้จะเป็นคินเนอร์เซ็กซี่นะคะจะเป็นสีที่แบบออกส้มๆสีสุภาพอ่ะทาแต่งหน้ารับปริญญาทาไปสัมภาษณ์งานทาไปวัดอะไรก็ได้แล้วก็อีกสีนึงเป็นสีนี้นะคะอันนี้เป็นค็อกเทลคิสมันก็จะออกแบบอมม่วงกว่านิดนึงบอกเลยว่าเซตแม็กอันเนี้ยคุ้มมากๆเพราะว่าได้3แท่งในราคา 1,100 บาทตกแท่งละประมาณ350บาทประมาณนั้นและยังไม่จบค่ะถุงสุดท้ายนี่ถุงใหญ่มากแล้วคือถุงน่ารักมากเป็นแบรนด์ Innisfree นะคะคือ Innisfree เนี่ยเขาออกเซตของขวัญออกมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ครีมอาบน้ำแฮนด์ครีมเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เรามีงบประมาณจำกัดเพราะเราต้องแจกจ่ายไปซื้อแบรนด์อื่นๆด้วยเนี่ยเราก็จะสอยมาทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันเซตแรกนะคะเบาๆอันนี้เป็นเซตแฮนด์ครีมคือแบบเป็นเซนต์แฮนด์ครีมที่น่ารักมากเพราะว่ามาในธีมคริสต์มาสนะคะใครว่าคริสต์มาสมีแต่สีแดงกับเขียวใช่ไหมเออเขามีสีม่วงด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นแฮนด์ครีมขนาดประมาณ20 ml นะคะก็คือแบบว่าตกหลอดแล้วแบบไม่ถึง100อ่ะเพราะว่าเซตเนี้ยทั้งหมดมัน500บาทใครที่อยากได้แล้วแบบอบน้อยก็ล่อลวงเพื่อนไปแล้วก็ให้หาซื้อกันนะคะก็คือฝาเขาอ่ะไม่ใช่ก๊อกแก๊กนะฝาเขาเป็นฝาแบบอย่างนี้นะจ๊ะพกไปไหนก็ไม่อายอ่ะเพราะว่าแพคเกจจิ้งมันดูดีมากเดี๋ยวมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้อย่าคิดว่ามันถูกแล้วมันจะไม่ดีมันค่อนข้างจะชุ่มชื้นแล้วก็ซึมเร็วมากกลิ่นหอมเหมือนอะไรถ้าให้บรรยายกลิ่นหอมเหมือนสบู่อาบน้ำอย่างนั้นนะคะ5หลอดยังไม่ได้แกะลองแต่คิดว่าน่าจะหอมเหมือนแบบคนอาบน้ำแล้วเหมือนกันมาต่อกันเลยนะคะอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ไม่ได้ตั้งใจไปซื้อเลยก็คือเดินผ่านแล้วก็โอ้ยดีจังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบได้มานะคะอันนี้ก็จะเป็นมาในกล่องแบบนี้กล่องเหมือนแบบหนังสืออะคือแบบคิ้วมากๆตั้งแต่ข้างหน้ากล่องแล้วนะคะแล้วก็นี่ข้างในก็เป็นแบบนี้ข้างในก็จะมีการจัดเรียงแบบสวยงามจะบอกเลยว่ากล่องนี้คุ้มมากเพราะว่าราคา 1,200 บาทข้างในมีอะไรมาดูกันอ่ะตัวแรกเลย basically ข้างในมีอันนี้นะคะเป็น
เซรั่มชาเขียวผู้โด่งดังในโลกอินเทอร์เน็ตคือเท่าที่เจอเพื่อนๆมาส่วนใหญ่ร้อยละ70เลยทุกคนต้องมีอีชาเขียวอันเนี้ยอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งอ่ะคือไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือนอุปทานหมู่แต่ว่าทุกคนก็มีเฮ้ยอย่าว่าใครเลยเราก็มีแล้วก็ใช้อยู่เหมือนกันราคาเต็มอยู่ที่ 1,000 บาทที่อยู่ในกล่องนะคะอีกตัวนึงครีมกล้วยไม้จากเกาะเจจูอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแอดวานซ์กว่าชาเขียวนิดนึงตรงที่มันจะช่วยเรื่องริ้วรอยก่อนวัยไซส์ใหญ่มัน50 ml แต่ว่าอันเนี้ยมันอยู่ที่20 ml รู้สึกว่าแค่2อันเนี้ยรวมกันอ่ะ 1,200 ก็คุ้มแล้วอ่ะอันต่อมาเราก็จะนับเป็นของแถมนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นมาร์กชาเขียวดำอ่ะอันนี้เขาบอกว่ามันจะเข้มข้นกว่าเซตชาเขียวธรรมดาอันนี้ได้มาในปริมาณ30 ml แล้วก็อีกตัวนึงอันนี้เป็นตัว sleeping mask นะคะที่ซื้อมาเพราะอยากได้มาร์กหน้า2ตัวนี้อันนี้คือมาร์กแบบล้างออกอันนี้เป็นมาร์กแล้วแบบนอนเลยเป็น sleeping mask อันสุดท้ายก็จะเป็นสเปรย์อันนี้นะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่ชาเขียวซึ่งมีความสงสัยว่ากลิ่นมันจะเป็นชาเขียวหรือเปล่าก็คือกลิ่นแบบมีความเป็นชาเขียวเหมือนตัวเซรั่มอันเนี้ยกลิ่นเหมือนกันมาก2ตัวนี้อันนี้เป็นตัวสเปรย์สำหรับฉีดในวันที่แบบรู้สึกผิวขาดความชุ่มชื้นอะไรอย่างงี้นะคะสามารถฉีดให้รู้สึกเฟรชระหว่างวันได้เดี๋ยวจะบอกว่าใครที่กำลังท้อแท้กับเรื่องการดูแลผิวหรืออยากจะลองสกินแคร์ตัวใหม่คือเซตเนี้ยคุ้มมากๆครบจบในกล่องเดียวและอย่างสุดท้ายนะคะที่ได้มาคือ3CE standard ที่คอนเซปต์อะไรแล้วแต่จะเรียกอันเนี้ยเขาไม่ได้จัดเซตของขวัญแต่ว่าเราไปซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองคือใจอ่ะฝักใฝ่ในลิปอีกแล้วเพราะว่าอาทิตย์ก่อนอ่ะแม่ขโมยลิป 3CE อันโปรดไปเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูว่าหน้าตามเป็นไงแล้วอันนั้นมันใช้ดีมากมากเราก็เลยต้องแบบขวนขวายไปหาซื้อแต่ข่าวร้ายคือการกลับไปที่เคาน์เตอร์เขาก็บอกว่าไม่นำเข้าแล้วเอ้ยทำไงดีอ่ะไปเอาจากแม่กลับคืนมาดีไหมหรือว่าไปเกาหลีหรือว่าไปซื้อด้วยทำยังไงคือตอนนั้นแบบแบงค์มากสมองเพราะว่าชอบลิปอันนั้นมากมันเป็นลิปมันที่แบบทาแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูก็เลยหันไปถามพี่เขาว่ามีอันไหนที่แบบมีความคล้ายคลึงแล้วก็สามารถใช้แทนกันได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยแนะนำเป็นตัวนี้มานะคะก็จะเป็นลักษณะลิปแท่งอย่างนี้นะคะข้างในมันก็จะเป็นสีชมพูสีชมพูเหมือนแบบไอ้ตลับสามเหลี่ยมอันนั้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างนี้คือทาตอนแรกอ่ะมันจะไม่เห็นสีแต่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งอ่ะมันจะค่อยๆเปลี่ยนสีแบบเป็นชมพูเรื่อยๆเห็นป่ะเห็นป่ะมันจะค่อยๆแบบชมพูขึ้นอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนปากซีดมากๆแล้วเราจะติดลิปมันเปลี่ยนสีเพราะมันจะให้สีแบบที่เป็นธรรมชาติกว่าความเป็นลิปสติกถ้าเปรียบเทียบกับตัวเฟสอันเนี้ยตัวเฟสชุ่มชื้นกว่านะแต่เนี้ยให้สีที่สวยกว่าเนี่ยมันก็จะเป็นออกชมพูเรื่อยนิดนึงแล้วก่อนหน้านี้เห็น TCE เขาออกเซตแบบมาผ่าเป็นเซตอะไรไม่รู้ว่าเป็นเซตแบบน่ารักที่มีหมาป่ามีแป้งมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปได้อันนี้มาด้วยเล็กๆอย่างนี้750นะยูเป็นลิปบาล์มที่มีสีนะคะแดงๆอุ้ยในกล้องมันดูแดงมากเลยอะแต่จริงๆมันไม่แดงขนาดนั้นนะก็จะเป็นแบบมีสีเลยตั้งแต่ตอนทาไม่ต้องรอให้เปลี่ยนสีคือเราถามเขาว่ามันเอามาทาแก้มได้ไหมเขาบอกทาไม่ได้แต่เราก็อยากจะลองทาดูมันทาแก้มได้ปะมันก็ทาแก้มได้แบบเลื่อนๆนิดนึงนี่ก็คือจบกันไปแล้วนะคะกับความล้มละลายในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือมันมีมากกว่านี้แหละแต่ว่าด้วยความที่เรามีเวลาจำกัดแล้วก็มีงบที่จำกัดเราก็จะสามารถสอยมาได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการบอกต่อให้เพื่อนๆฟังแล้วกันว่าอะไรน่าซื้ออะไรน่าสนใจใครที่มีงบมากมายบานสะพรั่งนะคะแนะนำให้ไปซื้อทั้งหมดค่ะเพราะว่าบอกเลยว่าฮอลิเดย์เซตออกมาแต่ละรอบแต่ละปีเนี่ยคุ้มมากจริงๆนะคะไว้ไปลองดูกันได้นะคะตามร้านใครที่ไม่สะดวกก็เซิร์ช Google นะคะมันมีสั่งออนไลน์ด้วยอย่างแม็กอย่างเซฟอร่าเนี่ยสามารถสั่งออนไลน์แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้ลองดูดีๆแล้วมันก็จะมีโปรโมชั่นออกมามากๆแล้วสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอตัวไปชื่นชมกับเครื่องสำอางใหม่ที่ซื้อมาก่อนนะคะบ๊ายบาย